สวัสดีค่ะวันนี้ช่องซาร่าไทยนำเสนอพันไม้ดอกไม้ประดับให้กับท่านผู้ชมนะคะไม้พุ่มยืนต้นค่ะพันไม้โชว์ทรงพุ่มโชว์ดอกโชว์กลีบเลี้ยงแล้วก็โชว์ฐานรองดอกค่ะที่มีความสวยงามโดดเด่นเหมือนกับตัวการ์ตูนมิกกี้เมาส์เลยค่ะให้ประโยชน์ในด้านการใช้ปลูกเพื่อประดับตามมุมขอบแนวอาคารบ้านแล้วก็สนามนะคะที่มีแสงแดดส่องถึงได้สักประมาณ8ชั่วโมงต่อวันนะคะให้ความรู้สึกแข็งแรงของทรงพุ่มโชว์กลีบเลี้ยงสีแดงสดนะคะที่มีความทนทานติดอยู่กับต้นได้นานค่ะต้นไม้ต้นนี้เขามีนามว่าต้นมิกกี้เมาส์นั่นเองนะคะเดิมเขามีถิ่นกำเนิดอยู่แถวแถวอเมริกาค่ะแต่ต่อมาก็ปลูกกันอย่างแพร่หลายเลยนะคะเขาจะออกดอกเป็นช่อที่ปลายกิ่งนะคะมีดอกสีเหลืองกลีบดอกเป็นอิสระจากกันปลายโค้งบนโคนเรียวแหลมกลีบดอกบางมีกลีบดอกทั้งหมด5กลีบแต่ว่าร่วงหลุดง่ายนะคะมีเกสรตัวผู้จำนวนมากก้านเกสรยาวมีอับเรนูที่ติดทนนะคะสีเหลืองแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีแดงค่ะมีรังไข่จำนวน8ถึง12คาเพนนะคะแล้วก็มีเกสรเพศเมีย1อันยาวเลยเกสรเพศผู้นะคะยอดเกสรรูปโล่อยากเป็นภูค่ะส่วนกลีบเลี้ยงนะคะเขาจะมี 3-5 กลีบค่ะรูปรีลักษณะกลีบเขาจะงุ้มนะคะแบบคล้ายๆช้อนค่ะระยะแรกนะเขาจะเป็นสีเขียวแต่ต่อมาเมื่อกลีบดอกหลุดร่วงออกไปนะคะกลีบเลี้ยงก็จะค่อยๆเปลี่ยนสีเป็นสีแดงค่ะแล้วก็มีผลรูปรีเมื่อผลแก่ก็จะเป็นสีดำนะคะผลจะเกาะติดอยู่บนฐานรองดอกสีแดงที่นูนขึ้นนะคะแล้วก็มีเมล็ดรูปรีสีดำค่ะการขยายพันธุ์ต้นมิกกี้เมาส์สามารถทำได้3วิธีด้วยกันนะคะก็คือการเพาะเมล็ดการปักชำกิ่งแล้วก็การตอนกิ่งค่ะส่วนการปลูกต้นมิกกี้เมาส์นะคะมิกกี้เมาส์เขาเป็นพันธุ์ไม้ที่มีความเจริญเติบโตได้ดีในดินแทบทุกชนิดนะคะที่มีความอุดมสมบูรณ์ร่วนซุยระบายน้ำได้ดีนะคะเขาต้องการแสงแดดแบบเต็มวันหรือไม่อย่างน้อยก็ไม่ต่ำกว่า8ชั่วโมงนะคะความต้องการน้ำและความชื้นจะอยู่ในระดับปานกลางค่ะอาจจะต้องรดน้ำสักประมาณอาทิตย์ละ 1-2 วันหรือว่าขึ้นอยู่ที่สภาพดินว่าแห้งแค่ไหนนะคะแล้วก็อยู่ที่สภาพอากาศและสถานที่ปลูกนั้นๆด้วยค่ะต้นมิกกี้เมาส์เขามีทรงพุ่มดอกกลีบดอกฐานรองดอกแล้วก็ผลที่สวยงามแปลกตานะคะเขาจึงนิยมปลูกกันเป็นไม้ประดับไว้ในสนามหรือว่าประดับไว้ตามแนวอาคารบ้านเรือนค่ะโดยปลูกเป็นต้นเดี่ยวๆหรือจะปลูกเป็นกลุ่มแบบหลายๆต้นก็สวยงามนะคะท่านผู้ชมคะต้นมิกกี้เมาส์เนี่ยเขาจะเป็นไม้พุ่มยืนต้นนะคะแล้วก็มีความสูงประมาณ 1-6 เมตรค่ะมีเปลือกลำต้นสีน้ำตาลดำแตกกิ่งก้านมากนะคะมีข้อป้องสั้นแล้วก็ถี่นะคะแล้วก็กิ่งอ่อนเขาจะเป็นสีเขียวค่ะการเกาะติดของใบบนกิ่งแบบสลับนะคะใบเดี่ยวทรงรีสีเขียวเข้มแผ่นใบหนาปลายใบแหลมมีติ่งหนามโคนแหลมมนแล้วก็ขอบใบเป็นหยักแบบฟันเลื่อยนะคะปลายใบมีติ่งหนามก้านใบสั้นมากค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมและโปรดกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งสาราไทยขอบคุณและสวัสดีค่ะ